ในช่วงไม่นานมานี้เรื่องราวเอเลี่ยนสปีชีส์ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางซึ่งเอเลี่ยนสปีชีส์หมายถึงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างพืชหรือสัตว์ที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและหากหลุดออกไปยังระบบนิเวศและมีชีวิตรอดอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นที่เคยเป็นข่าวการระบาดของอีโกน่าเขียวในจังหวัดลพบุรีที่ผ่านมาหรือการพบนกยุงอินเดียในป่าห้วยขาแข้งจนต้องมีการจับและทำลายและหากเอเลี่ยนสปีชีส์ต่างถิ่นเหล่านี้เข้ามาแล้วสามารถมีชีวิตอยู่และมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติจนกลายเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่และอาจส่งผลกระทบให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์ทำให้เกิดความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศส่งผลต่อสุขอนามัยเราก็จะเรียกเอเลี่ยนสปีชีส์เหล่านั้นว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานหรืออินเวสีฟเอเลี่ยนสปีชีส์ซึ่งพืชที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือผักตบชวามีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาใต้เข้ามาในไทยในสมัยรัชกาลที่5ด้วยเพราะดอกมีความสวยงามแต่แพร่พันธุ์ในลำน้ำได้รวดเร็วในสมัยรัชกาลที่6จึงมีพ.ร.บ.ผักตบชวาระบุว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่ประกอบไปด้วยโทษต้องกำจัดแต่ผ่านมาร่วม100ปีสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองทั่วเมืองไทยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากผักตบชวาอยู่อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันผักตบชวาถูกจัดอยู่ในบัญชีวัชพืชร้ายแรงอันดับ8ของโลกส่วนตัวอย่างของสัตว์ต่างถิ่นรุกรานที่เป็นประเด็นล่าสุดก็อย่างปลาหมอคางดำซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาเป็นปลาที่ปรับตัวและทนได้กับทุกสภาพแวดล้อมแพร่พันธุ์เร็วและยังสามารถกินได้ทั้งพืชสัตว์น้ำซึ่งระบาดหนักจนมีการรุกรานที่ส่งผลกระทบวงกว้างต่อระบบนิเวศคลิปนี้อัปดุลไททูบจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับเอเลี่ยนสปีชีส์ทั้งพืชและสัตว์ทั้งที่จัดว่ารุกรานและไม่รุกรานแต่กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใครหลายๆคนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นของไทยครับหนึ่งพริกความเผ็ดร้อนที่เกี่ยวข้องกับอาหารของไทยมายาวนานจนใครต่อใครหลายคนอาจจะคิดว่าพริกเป็นพืชพื้นถิ่นของประเทศไทยเราแต่จริงๆแล้วพริกจัดเป็นพืชต่างถิ่นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดหนึ่งที่ไม่รุกรานซึ่งก่อนการเข้ามาของพริกชาวไทยนั้นคุ้นชินกับรสชาติเผ็ดมาจากพริกไทยซึ่งมีหลักฐานการขุดพบกำหนดอายุได้ราว 4,000 ถึง 5,000 ปีมาแล้วที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนพริกมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและใต้ก่อนที่จะมีการนำมาปลูกเผยแพร่ในยุโรปแล้วเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งนี้ในประเทศไทยไม่มีหลักฐานที่ระบุโดยตรงว่าพริกเข้ามาเมื่อใดแต่คาดการว่าพริกน่าจะเข้ามาสู่สยามในช่วงกรุงศรีอยุธยารัชสมัยพระเจ้ารามาธิบดีที่2ในช่วงที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างโปรตุเกสซึ่งในระหว่างพุทธศักราช2059ถึง2081นั้นเป็นช่วงที่มีชาวโปรตุเกสมาตั้งถิ่นฐานในสยามเป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการปลูกพริกและเกิดวัฒนธรรมอาหารเกี่ยวกับพริกในช่วงเวลาดังกล่าว 2. ฝรั่งขี้นกฝรั่งผลเล็กนิยมรับประทานแบบนิ่มๆเมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมเนื้อเป็นสีขาวไส้กลางข้างในเป็นสีชมพูเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีสารอาหารมากมายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพฝรั่งขี้นกมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้และอเมริกากลางเชื่อว่าถูกนำเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชาวโปรตุเกสในช่วงศตวรรษที่17ต้นฝรั่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในไทยได้ดีจนกลายเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปแม้จะจัดว่าเป็นพันธุ์พืชต่างถิ่นแต่ต้นฝรั่งไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในไทยเนื่องจากไม่ได้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง 3. กระถินกระถินผักริมรั้วคู่บ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณนิยมปลูกไว้รับประทานแต่จริงๆกลับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาเขตร้อนและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่ไม่ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าไม้มากเท่ากับกระถินยักษ์พืชต่างถิ่นรุกรานที่รุนแรงสูงสุดติดอันดับ100ชนิดแรกของโลกและ51ชนิดแรกของไทยกระถินยักษ์และกระถินบ้านเป็นพืชชนิดเดียวกันสามารถรับประทานยอดและฝักได้ทั้งคู่แต่มีความแตกต่างกันเพียงระดับสายพันธุ์ปลูกกระถินยักษ์เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วรุกรานจนทำให้พืชท้องถิ่นไม่สามารถเจริญเติบโตได้และถูกเบียดออกไป
4. ต้อยติ่งต้อยติ่งของเล่นในวัยเด็กของคนวัย40ขึ้นไปต้องรู้จักกันดีและมักจะเรียกกันว่าเม็ดเปาะแปะซึ่งก็เรียกกันตามชื่อที่เมื่อนำเมล็ดของต้อยติ่งที่เป็นฝักเล็กๆแก่แล้วจะมีสีดำข้างในจะมีเมล็ดเล็กๆเมื่อนำไปแช่น้ำก็จะปริแตกอย่างรวดเร็วและมีเสียงดังแปะแปะต้อยติ่งเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่มีดอกสีม่วงรู้จักกันมาแต่โบราณมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้แพร่กระจายมากที่สุดในประเทศเขตร้อนชื้นประเทศไทยมีการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นหนึ่งในบัญชีพืชต่างถิ่นรุกราน 5. บัวตองบัวตองมีดอกสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวันแต่มีขนาดเล็กกว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่ในคำขวัญของเมืองแม่ฮ่องสอนใครหลายคนอาจจะคิดว่าบัวตองเป็นดอกไม้พื้นถิ่นของไทยแต่จริงๆแล้วบัวตองจัดเป็นพืชต่างถิ่นรุกรานระดับโลกเป็นวัชพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกากลางเม็กซิโกและคิวบาและปัจจุบันปรับตัวได้ดีมากในแถบเอเชียและแอฟริกาปัจจุบันบัวตองจัดเป็นพืชต่างถิ่นรุกรานรุนแรงในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเราโดยบัวตองนั้นเจริญเติบโตได้รวดเร็วแม้ในดินที่ไม่สมบูรณ์ทนร้อนทนแล้งได้ดีโดยเฉพาะในฤดูฝนเมื่อเจริญเติบโตเป็นพุ่มใหญ่จะแตกกิ่งหนาแน่นจนบดบังแสงทำให้ต้นกล้าที่เป็นพืชท้องถิ่นเจริญไม่ได้และละอองจากต้นบัวตองอาจทำให้ผิวหนังอักเสบได้ส่วนในอีกด้านหนึ่งบัวตองก็มีคุณประโยชน์มากมายใบนั้นนำมาสกัดใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้และมีรายงานว่าต้นกิ่งใบบัวตองเป็นปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนมากและนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลทุ่งบัวตองบานที่เป็นเอกลักษณ์ทางแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้กระจายสู่เมืองแม่ฮ่องสอนในทุกๆปีปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงที่คนไทยคุ้นเคยมักนิยมเลี้ยงไว้เพื่อช่วยกินนกน้ำยูงลายเพื่อความสวยงามจริงๆแล้วเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่มีต้นกำเนิดมาจากแถบทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้พบประวัติการเลี้ยงมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5แต่ไม่มีใครบันทึกว่าใครเป็นผู้นำเข้ามาจากนั้นพบการแพร่กระจายไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศเนื่องจากเป็นปลาที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนของไทยและมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดและสีสันที่สวยงามเพื่อดึงดูดผู้เลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรก็ตามแม้ปลาหางนกยูงจะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ยังไม่พบรายงานการสร้างผลกระทบทางนิเวศวิทยามากเหมือนปลาซักเกอร์ 7. นกกระจอกใหญ่นกกระจอกใหญ่เป็นหนึ่งในนกที่สามารถพบเห็นได้ตามสวนในบ้านทั้งในเมืองและชนบททุ่งโล่งแหล่งกสิกรรมทั่วทุกภาคของบ้านเรามานานแล้วแต่จริงๆแล้วนกชนิดนี้มีแหล่งกำเนิดในตะวันออกกลางและกระจายออกไปทั่วโลกพร้อมๆกับการเกษตรและมีการกระจายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกตัวผู้มีกระหม่อมสีเทาและแก้มสีขาวต่างจากนกกระจอกบ้านชัดเจนส่วนตัวเมียมีลำตัวสีน้ำตาลอ่อนและมีลายขีดสีดำบนหลังในบางที่นกชนิดนี้กลายเป็นสัตว์รบกวนและไปรุกรานนกเจ้าถิ่นจนแทบสูญพันธุ์สำหรับในประเทศไทยนกกระจอกใหญ่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพรุกรานเป็นกังวลน้อยที่สุด 8. นกพิราบนกพิราบเป็นนกที่พบได้เป็นจำนวนมากทั้งแหล่งเมืองชุมชนทั่วทุกจังหวัดจนแทบจะครองประเทศแต่นกเหล่านี้กลับไม่ใช่นกพื้นถิ่นดั้งเดิมของบ้านเราพวกมันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปยุโรปเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือเป็นนกที่แพร่พันธุ์ได้เร็วปรับตัวได้ดีสามารถอาศัยและหาอาหารในเมืองได้ดีโดยใช้อาคารสิ่งก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเหตุที่นกพิราบจัดเป็นสัตว์ต่างถิ่นรุกรานเพราะการดำรงชีวิตพวกมันสร้างผลกระทบมากมายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ด้วยมูลของนกพิราบมีเชื้อราคริปโตคอคคัสที่สามารถติดเชื้อในคนได้โดยการสัมผัสมูลนกพิราบหรือจากการหายใจและสูดดมเชื้อซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณปอดและลุกลามไปยังสมองส่งผลให้เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นอกจากนี้ด้วยจำนวนประชากรที่มีมากก็ทำให้เกิดการรุกรานนกอื่นๆในพื้นที่เดิมอีกด้วย 9. หอยทากยักษ์แอฟริกาเชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวจะรู้จักและกลัวเจ้าหอยทากยักษ์แอฟริกาหรือหอยทากลายศัตรูพืชตัวฉกาจ
ซึ่งชอบบุกมากินพืชผักสวนครัวแบบเกลี้ยงภายในพริบตาหอยทากยักษ์แอฟริกานี้มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออกเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยเข้ามาในปี2500และระบาดหนักในปี2515เนื่องจากพวกมันแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกินพืชได้หลากหลายชนิดและไม่มีศัตรูทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมพวกมันเป็นสัตว์ต่างถิ่นรุกรานที่ส่งผลกระทบทำลายพืชผลทางการเกษตรแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหอยทากพื้นเมือง 10. แมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายๆคนถูกจัดขึ้นอันดับอยู่ในรายชื่อ100สายพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นรุกรานร้ายแรงของโลกเพราะการล่าของแมวส่งผลกระทบต่อประชากรของสัตว์เล็กเป็นวงกว้างเป็นเหตุให้สัตว์หลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปโดยเฉพาะนกซึ่งส่วนมากเป็นนกประจำถิ่นจะถูกล่ามากที่สุดแต่ทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบเหมือนต่างประเทศแต่ในประเทศไทยแมวก็ถูกจัดเป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานทั้งหมดนี้คือตัวอย่างบางส่วนของเอเลี่ยนสปีชีส์หรือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและไม่รุกรานที่เราพบเห็นได้ทั่วไปจนคิดว่าเป็นพืชสัตว์พื้นถิ่นซึ่งเราทุกคนนั้นสามารถช่วยกันควบคุมให้อยู่เฉพาะที่เฉพาะทางการซื้อหรือนำเข้าพืชและสัตว์ต่างถิ่นมาครอบครองต้องทำด้วยความรับผิดชอบไม่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมในวงกว้างทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเราครับ